สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับก็คือวันนี้เดี๋ยวจะมาดูเกมระหว่างชลบุรีนะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโปลิสเทโร FC นะวันนี้มันก็ต้องมีอะไรที่ต้องทำอีกแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยสาวๆเนี่ยไม่ได้ออกมานะซึ่งเอาจริงๆคือสาวๆงอนกันอยู่นะครับงอนผมนี่แหละครับก็เลยอยากได้ของมางอนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเสื้อชลบุรีนี่นะครับผมจะซื้อเสื้อชลบุรีมาครับก็เพื่อนอยากได้ลายเซ็นเจ้าชายนะครับก็เดี๋ยวไปให้เจ้าชายเซ็นแล้วก็เอาไปง้อเพื่อนกันนะครับก็เดี๋ยวมาคอยดูกันว่าวันนี้ผมจะทำสำเร็จหรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้ดูตึงๆกันทุกคนเลยแล้วมันถือว่าเป็นเกมที่สำคัญนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาไปชมบรรยากาศกันของการแข่งขันวันนี้กันครับผมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ที่สนามชลบุรีค่ะวันนี้เป็นแมตช์ของชลบุรีกับโปลิสเทโรนะคะจริงๆก็ไม่ได้สมานั่งกับทีมนะใช่โกรธใครบางคนอยู่ค่ะโกรธใครบางคนอยู่แต่ก็ไม่รู้เขาจะเอาอะไรมาง้อหรือเปล่าใช่ก็คิดอยู่แต่วงช่อดอกไม้อะไรประมาณนี้ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ไหนตอนนี้ก็คือมีแค่ทีมงานแค่คนถ่ายแล้วก็มีแค่นี้ก็คือ4คนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปในสนามแต่ว่าไม่ได้นั่งดูกันใช่ไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากเห็นหน้าฝากถึงคนนั้นด้วยนะคะค่ะน่าจะรู้กันใช่โอเคค่ะอย่างไรเราไปดูในสนามกันค่ะโอเคครับตอนนี้ก็หมดครึ่งเวลาแรกของเกมระหว่างชลบุรีกับโปลิสเทโรนะครับสกอร์ก็ยังคงอยู่ที่0 ประตูต่อ 0นะก็ท้ายครึ่งแรกเนี่ยชลบุรีเก็บได้ประตูขึ้นนำนะครับจากบูยองซูนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นจังหวะที่หวาดเสียวนะแล้วกระโดดบอลไปชนคานนะครับก็ค่อนข้างน่าเสียดายสำหรับชลบุรีนะเพราะว่าถ้าสมมติได้1 ประตูขึ้นมาเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยรูปเกมมันอาจจะเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับก็วันนี้เกมค่อนข้างตื้อๆตึงๆนะประมาณ20นาทีแรกของเกมเนี่ยเทโรทำให้ดีกว่าชลบุรีนะครับแล้วก็มาเป็น20นาทีหลังของเกมเนี่ยชลบุรีอ่ะดันทำไม่ดีกว่าเทโรนะก็คือเหมือนกับแบ่งกันคนละส่วนนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าครึ่งหลังจะเป็นยังไงซึ่งถ้าจากสายตาตอนนี้ผมมองว่าเกมอาจจะออกมาเสมอนะเกมมันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเสมอหรือไม่ก็ชนะห่างกันแค่1 ประตูนะครับก็มาเดี๋ยวไปรอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ไปรอดูครึ่งหลังกันครับ ต้องเล่นอย่างนี้แล้วก็มาสนุกกันแบบ20 นาทีสุดท้ายนั่งมาต้องแบบ70 นาทีไม่มีอะไรเลยสนุกกัน20 นาทีสุดท้ายแล้วประตูแรกเริ่มนาที 70ประตูสองมาตอน 74 นะเหลือเวลาประมาณ 15 นาทีมารอดูเลยก็บอกแล้วว่าเกมมันมาสนุกตอนประมาณ 20 นาทีสุดท้ายของการแข่งขันนะครับก็ผลสกอร์วันนี้จบลงไปด้วยเจ้าบ้านนะชลบุรีแพ้ต่อโปรลิสเทโร 1-2 นะครับก็คือวันนี้เป็นเกมที่สนุกนะแต่สนุก 20 นาทีสุดท้ายก็เดี๋ยวเราไปทำภารกิจขอลายเซ็นไปอีกกันนะครับไปดูกันโอเคครับตอนนี้กำลังจะไปง้อเพื่อนแล้วนะได้มาแล้วลายเซ็นไฟอีกนะครับอ่ะไปดูกันโอเคครับตอนนี้เจอกับเพื่อนแล้วครับที่งอนกันไปหลายอาทิตย์นะครับก็ของที่เอามางอนะครับก็เป็นนี่เสื้อชลบุรีพร้อมลายเซ็นสุภาพบุรุษสุดหล่อได้อะไรเสร็จอ่ะเสร็จแค่นี้หรอเขาใส่ในแค่นี้เขารีบอ่ะเขาหนีอยู่หายงอนละแต่ว่านิดเดียวค่ะยังไม่เอาอะไรดีกว่าเอาก็คือชื่อแล้วก็เบอร์เดี๋ยวไปสกินให้แค่นั้นแหละเบอร์ค่ะแล้วจะหายงอน100%ค่ะเดี๋ยวไปสกินให้เพื่อนนะครับก็เดี๋ยวรอดูเสื้อตอนเสื้อเสร็จอ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เอาไปสกินก็ยังไม่รู้แล้วก็เพื่อนก็มีความสุขไปแล้วนะครับก็น่าจะหลับฝันดีไปหลายคืนโอเคครับก็วันนี้ปิดให้หน่อยไหนๆก็ไม่ได้โผล่มาหลายคลิปแล้วปิดคลิปให้หน่อยครับค่ะการแข่งขันวันนี้นะคะก็ผลก็คือโปรลิสเทโรก็ได้ชนะไป 2-1 นะคะก็ทดเวลาบาดเจ็บไป6 นาทีเลยคือทดไปเยอะมากก็สามสาวก็อยู่นี่นะคะไม่ได้หายไปไหนค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งดีกันแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ทำประตูแรกให้กับโปรลิสเทโรนะพี่ป่านยศศักดิ์ชอนะสวัสดีครับสวัสดีครับหายไปตั้งหลายเกมกลับลงมายิงเลยเหรอรู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจครับแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่อ้นครับที่ให้โอกาสแล้วก็คอยให้กำลังใจเพราะพี่ไม่ได้ยิงมาเกือบ2 ปีอะพอมาวันนี้ก็เหมือนปลดปล่อยด้วยแล้วก็ อยากขอบคุณครอบครัวครับที่คอยให้กำลังใจคอยตื่นแต่เช้ามาเทรนตอนเช้าให้พี่ พี่ก็ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ครับอ๋อครับวันนี้ประตูแรกอ่ะเถียงไหมว่าไม่ล้ำอ่ะพี่ว่าพี่อ่ะไม่ล้ำนะเพราะว่าพี่อ่ะตีโค้งพี่ลงไปแล้วพี่ตีโค้งไม่ดีแต่พอกรรมการแม่งยกอะไรแม่ยกล้ำพี่แบบโหเหี้ยนานๆอ่ะนานๆเราแม่งแบบจะยิงทันทีอ่ะแต่ก็พอปรากฏว่าพอฟังครับเขาก็ให้ก็ไม่ล้ำก็ดีใจครับโอเคครับก็ยินดีกับประตูแรกในรอบเกือบ2 ปีโอเคครับก็เดี๋ยวติดตามดูพี่ป่านด้วยนะครับก็อยู่กับเทโลต่อไปใช่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ